ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารและพนักงานองค์การเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่สิ่งที่ที่อยากมอบให้ไม่ใช่แค่ความสุขใจแต่พาคุณห่างไกลโรคภัยกับเราไอโรคแค่ยาวารายตีสวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติรับหน้าที่ดำเนินรายการอโรคยาวาไรตี้นะครับวาไรตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงแต่จะพาให้คุณผู้ฟังห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราโดยการรู้เท่าทันและก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจำรายการนะครับครับคุณผู้ฟังถ้าผมจะถามว่ารอบตัวของคุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังอยู่ในตอนนี้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรอยู่บ้างนะครับก็อาจจะมีมากมายแล้วแต่สถานที่ที่แตกต่างกันไปถ้าคุณฟังอยู่ที่ทำงานก็คงจะมีโต๊ะทำงานมีเก้าอี้มีตู้หรือว่ามีอีกหลายๆอย่างเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมถามเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ทำไมรายการในวันนี้ผมมีข้อมูลจากคุณหมอมาฝากกันนะครับในหัวข้อเฟอร์นิเจอร์สุขภาพจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามพร้อมกันในช่วงหน้าครับชอว่านเอ้ยพ่อหลวงของเราได้ไปสู่สวรรค์ข้ายแล้วนะลูกโตขึ้นนะลูกต้องเป็นคนดีหลานต้องเป็นคนดีนะเหมือนกับที่พ่อหลวงเราสอนไว้นะลูกนะจ้ะตาโตขึ้นชอว่านจะทำดีอย่างที่พ่อหลวงสอนจ้ะตาก็ไม่มีอะไรที่จะให้หลานนะมีแต่เหรียญบาทที่จะมอบให้หลานไว้ดูแลหลานนะลูกนะพระองค์ทรงโปรดปกป้องพ้อง
ายฟ้าชนชาติทุกศาสนาที่เข้ามาพาสุขร่มเย็นบัดนี้ไม่มีพ่อของแผ่นดินองค์พระสยามมินพวกเราคงไม่ได้เห็นมองดูเรียนบาดน้ำตาต้องสาดกระเซ็นเป็นหน่อเทือกเท้าลงรากรับเกี่ยวน้อมเหนี่ยวอบอุ้มพวกเราผสมนิกรหมู่เราขอน้อมกล่าวพ่อผู้เราเดินเข้าไปในบ้านที่อยู่อาศัยในที่ทำงานหรือว่าแม้กระทั่งสถานที่ราชการห้างร้านหรือว่าบริษัททำธุรกิจต่างๆนะครับเราก็จะพบกับเครื่องรับโทรทัศน์ตู้เย็นโต๊ะเก้าอี้ตู้เก็บของนาฬิกาพัดลมโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีอะไรอีกมากมายเลยนะครับอุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งประดับประดาบ้านที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตต่อการพักผ่อนหย่อนใจต่อการติดต่อสื่อสารหรือว่าเอาไว้แค่ดูสวยๆงามๆก็มีนะครับเรามาเรียนรู้คำว่าเฟอร์นิเจอร์สุขภาพพร้อมกันดีกว่าครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับรู้ไว้ใช่ว่าครับคุณผู้ฟังอุปกรณ์ที่ผมเพิ่งเกริ่นไปก็ถือเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งนะครับแต่ยังมีอุปกรณ์หรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์อีกประเภทหนึ่งก็ได้คุณหมอบอกว่าคนไม่ค่อยจะใส่ใจหรือว่าให้ความสำคัญเท่าไหร่นักนะครับทั้งที่เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวซึ่งในที่นี้คุณหมออยากจะตั้งชื่อว่าเฟอร์นิเจอร์สุขภาพนะครับซึ่งทุกครอบครัวโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยวัยกลางคนแล้วก็ผู้สูงอายุพึงมีไว้ประจำทุกหลังเลยนะครับอุปกรณ์ที่ว่านี้ประกอบไปด้วยประหลอดวัดไข้นั่นเองนะครับซึ่งมีทั้งแบบโบราณที่ใช้โอไม้ใต้
้นใช้เสียบใต้รักแร้นะครับแล้วก็แบบวัดไข้รุ่นใหม่ทันสมัยแบบดิจิตอลนะครับใช้เสียบที่หูบ้านที่มีเด็กแล้วก็คนแก่บางเวลาอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเพื่อระบุว่าเป็นไข้หรือไม่ไข้สูงมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างที่2ที่คุณหมอบอกว่าควรจะมีไว้ประจำบ้านคือเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับปัญหาเรื่องโรคอ้วนนับวันจะทวีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้นอกจากจะช่วยเตือนสติตัวเองแล้วนะครับแล้วก็คนใกล้ชิดว่าอ้วนแล้วนะยังใช้ดูการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการของเด็กได้ด้วยนะครับรวมถึงอย่างที่3คุณหมอบอกว่าสายรัดรอบเอวนะครับผู้ชายไทยโดยเฉลี่ยรอบเอวไม่ควรจะเกิน36นิ้วนะครับและในผู้หญิงก็ไม่ควรจะเกิน32นิ้วสายวัดรอบเอวนี้นะครับราคาเส้นละไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้เป็นสายวัดเสื้อผ้าแทนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถนำมาวัดรอบเอวได้ด้วยซึ่งก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับจะได้รู้ว่าเราอ้วนเกินไปหรือเปล่านะครับส่วนอย่างที่4คือเครื่องวัดความดันโลหิตสมัยก่อนการวัดความดันโลหิตค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับเพราะว่าต้องรู้จักวิธีพันสายรัดต้องใช้หูฟังของแพทย์เป็นอุปกรณ์ประกอบที่สำคัญนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เรามีเครื่องวัดความดันโลหิตแบบใหม่ที่อาจจะใช้พันที่ต้นแขนก็ได้ที่ข้อมือก็ได้เป็นระบบดิจิตอลนะครับทำให้ผู้วัดเนี่ยสามารถอ่านผลได้เองได้โดยง่ายเลยนะครับถ้าเกิดว่ามี4อย่างนี้ผมเชื่อว่าอาจจะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นก็ได้หรือว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นก็ได้ข้อมูลจากคุณหมอก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเราจะกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับแต่ว่าช่วงนี้ผมมีบทเพลงมาฝากคุณฟังในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจเพลงของพ่อที่เรารู้
ความรักที่ไม่เคยเสื่อมคลายต่อความห่วงใยของพ่อที่ทุ่มเทให้เราร่มเย็นสุขสบายจึงร้องเพลงนี้ถวายแทนใจนี่คือบทเพลงของพ่อที่เราร่วมกันร้องต่อต่อความดีและความรักที่ไม่เคยเสื่อมคลายต่อความห่วงใยของพ่อที่ทุ่มเทให้เราร่มเย็นสุขสบายจึงร้องเพลงนี้ด้วยความจงรักและภักดีถวายแทนใจจากเราวันนี้ผมขอนำเสนอพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกายมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับความว่าการรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้นโดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วยคือเป็นผู้แต่งสร้างมิใช่ผู้ถ่วงความเจริญนะครับพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยมหิดลเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2522นะครับพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายนะครับถ้าอยากให้ร่างกายของคุณผู้ฟังแข็งแรงอย่าลืมนำพระราชดำรัสของพระองค์ไปปรับใช้นะครับกลับมาที่ข้อมูลของคุณหมอกันต่อดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ที่ควรจะมีไว้ประจำบ้านอย่างที่5คุณหมอบอกว่าที่วัดส่วนสูงครับอาจจะใช้เป็นแบบติดข้างฝาหรือว่าเป็นแถบกระดาษติดข้างฝาก็ได้เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดใหญ่โบราณรุ่นเก่าๆก็จะมีมาตรวัดส่วนสูงได้ด้วยนะครับส่วนนี้ใช้ดูการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการของเด็กรวมถึงของผู้ใหญ่ด้วยนะครับว่าความสูงเนี่ยลดลงหรือเปล่านะครับอุปกรณ์การปฐมพยาบาลฉุกเฉินก็เป็นความสำคัญอย่างที่6ที่คุณหมอบอกว่าควรจะมีนะครับในบางกรณีที่โดนมีดบาดหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกเนี่ยนะครับก็สามารถใช้เยียวยารักษาเบื้องต้นได้อุปกรณ์เหล่านี้ประกอบด้วยผ้าพันแผลนะครับพลาสเตอร์ยาสมานแผลแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับสำลีแล้วก็ผ้าก๊อซนะครับมีมากกว่านี้ก็ได้ก็แล้วแต่ละบ้านเลยนะครับอย่างที่7ที่คุณหมอบอกว่าควรจะมีคือตู้ยาสามัญประจำบ้านนะครับแทบทุกบ้านก็จะมียาชนิดต่างๆทั้งยาเม็ดยาน้ำยาสามัญประจำบ้านแล้วก็ยาอันตรายชนิดต่างๆที่ได้มาจากที่อื่นเนี่ยนะครับการมีสถานที่เก็บเป็นหมวดหมู่จะทำให้ค้นหาได้ง่ายเวลาที่เราต้องการจะใช้นะครับแล้วก็ควรเก็บไว้ในที่สูงให้ปลอดภัยจากมือเด็กด้วยนะครับคุณหมอบอกว่าอย่างที่8อย่างสุดท้ายอุปกรณ์ด้านการแพทย์เฉพาะด้านนะครับก็ขึ้นกับว่าบ้านนั้นเนี่ยมีใครป่วยเป็นอะไรอายุเท่าไรหากในบ้านมีคนแก่ก็ควรจะมีไม้เท้าพยุงเดินรถเข็นนะครับหรือว่าอุปกรณ์สนับสนุนการเคลื่อนไหวป้องกันการหกล้มในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็บ้านไหนที่มีคนเป็นเบาหวานก็ควรจะมีชุดอุปกรณ์เจาะวัดน้ำตาลในกระแสเลือดด้วยตัวเองเพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะครับจะรู้ว่าต่ำหรือว่าสูงเกินไปนอกจากนี้อุปกรณ์พื้นฐาน 7-8 อย่างที่เป็นเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานที่ทุกบ้านควรจะมีดังกล่าวแล้วนะครับคุณหมอก็บอกว่าเรายังมีเฟอร์นิเจอร์สุขภาพทางเลือกอีกหลายอย่างนะครับเช่นอุปกรณ์ลู่วิ่งในร่มจักรยานอากาศนะครับเครื่องยกน้ำหนักหรือว่าสิ่งที่เราใช้ออกกำลังกายนั่นเองซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้บางท่านถือเป็นอุปกรณ์การกีฬานะครับแต่สำหรับคุณหมอถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านก็ได้นะครับซึ่งประโยชน์ใช้สอยของอุปกรณ์เหล่านี้มีส่วนคอยกระตุ้นเตือนให้เราใส่ใจสุขภาพของเราเองนะครับซึ่งก็ควรวางให้กลมกลืนแล้วก็ดูแล้วเข้ากับสภาพพื้นที่ในการละอุปกรณ์ประดับประดาอื่นๆไปในตัวเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์วีรวัฒน์พันครุฑนะครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเ
มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับทางรายการของเรามีหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้เรารู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์เรื่องอื่นอีกมากมายนะครับที่จะทำให้เรารู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทำให้คุณผู้ฟังพบกับคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เรียนจบเรียนแล้วเราก็ยังมีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแค่เขียนจดหมายติดต่อเรามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่อีเมลนะครับ vop@voiceofpeace.org หรือว่าโทรศัพท์เข้ามาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426 54และช่องทางใหม่ล่าสุดนะครับ LINE Official Account ที่ @voiceofpeace นะครับอย่าลืมแอดมาเป็นเพื่อนกับเราเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับที่ว่าจงวางใจในพระยาเวและจงทำความดีจงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและจงชื่นบานกับความปลอดภัยพระเจ้าไม่เคยอยู่ห่างไกลจากเราเลยนะครับทรงอยู่ใกล้ๆและคอยช่วยเหลือเราคอยดูแลชีวิตของเราอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นฝากชีวิตของคุณฟังแล้วเดินไปกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณฟังทุกๆท่านสวัสดีครับ
บอกฮักจังใดบอกรักอย่างไรให้พอได้ยินเสียงร้องไห้ของคนบนดินได้ยินถึงฟ้าหรือไม่ดีที่ทำความดีรักษามัคคีที่พ่อสอนไว้เป็นวิธีบอกรักส่งไปถวายบุญพ่อบนสวรรค์เล่าสู่ล้านฟังบอกรักดังๆด้วยการทำดีรักพ่อแบบนี้ช่วยดึงใจพาไทยข้ามผ่านที่ในหลวงท่านทรงห่วงใยคืออยากให้คนไทยรักกันหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันตามรอยความดีหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันรักษามัคคีปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารและพนักงานองค์การเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่